ช่องจิตนาการผีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้หลังจากหาเห็ดละโงกเห็ดพึ่งแล้วลองมาดูเห็ดแดงฮะโซนป่านี้เห็ดแดงเกิดเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าวันนี้จะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวนาเล็กก็จะมาดูเห็ดแถวจุดเดิมฮะอันนี้ก็ไปเห็ดน้ำหมากนะนี่กำลังขึ้นเนี่ยสวยนี่ดอกงามๆเลยนะผมมาตรงนี้มาเจอเห็ดพึ่งกันแน่เห็ดพึ่งก็ได้นี่ดอกสวยๆนะวันนี้ได้ทั้งเห็ดพึ่งเห็ดละโงกเลยหายากฮะเห็ดพึ่งอ่ะดูป่าเนี่ยมีแต่ใบไม้สายตาเราก็คงไม่ไหวฮะถ้าไม่โผล่เหลืองๆก็คงไม่เห็นนะเดี๋ยวเห็นมีอะไรคล้ายใช่หรือเปล่าแวบนี่โอ้โหนี่เห็ดพึ่งนี่โอ้โหดอกสวยๆ3ดอกเนี่ยครับชื่อโอ้โหนี่นี่นาเล็กก็เห็นแล้วนี่เห็ดพึ่งนี่โอ้โหวันนี้ได้ทั้งแทบทุกเห็ดเลยฮะในแหล่งป่าของเราเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกมันใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะขึ้นกันเพียบเลยมาเก็บเห็ดแดงกันนี่นี่เนี่ยเกิดช้าก็จะโดนหอยทากฮะนะโอ้โหนี่ดอกกำลังสวยๆงามๆนี่เล็กๆนี่กำลังเคี้ยวกรอบๆเคี้ยวกรอบๆแบบเนี่ยนี่ฮะกำลังสวยๆไอเรานี่ก็เป็นนักสำรวจเห็ดเนี่ยดอกเล็กๆก็เยอะนี่นี่เป็นตุ่มเยอะเลยนี่แหละป่าที่อุดมสมบูรณ์ล่ะอย่างนี้แหละนั้นใครที่คิดจะหาเห็ดแบบนี้ลองปลูกป่าดูฮะนะ10ปียังพอทานกินฮะยุงก็เยอะเหมือนกันไม่ได้ทายากันยุงมาเลยจะเก็บเห็ดเนี่ยเห็นไหมฮะยังมีนี่แดงๆเล็กๆเนี่ยก็เยอะเหมือนกันใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่ได้นะเนี่ยเห็ดแดงของเราไม่ธรรมดาฮะตะกร้าใหญ่ๆเต็มฮะโอ้เจ้าตุ๋ยบอกว่าตอนแรกว่าจะเอาแค่ตะกร้าอย่างเดียวนี่ไม่พอในถุงพลาสติกด้วยนี่ฮะสุดๆเลยวันนี้ไม่รู้ว่ากี่กิโลฮะเห็ดทั้งเห็ดพึ่งเห็ดละโงกเห็ดเพาะนะเห็ดหมากข้าวหมากด้วยฮะเนี่ยเห็ดน้ำหมากเนี่ยสุดๆเลยฮะวันนี้อ่ะครับผมสำหรับวันนี้นั่นแหละก็พามาเก็บเห็ดกันนะก็ได้เห็ดหลากหลายกันนะก็มี3คลิปฮะทำเป็นคลิปเก็บเห็ดน้ำหมากนะแล้วก็คลิปเก็บเห็ดละโงกนะแล้วก็คลิปเก็บเห็ดพึ่งนะก็ฝากตามกันด้วยฮะนะ3คลิปเลยวันนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ